สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติแต่ละตำแหน่งกันนะครับเริ่มต้นที่ตัว P นะครับย่อมาจากคำว่า Park เป็นเกียร์ที่ใช้สำหรับจอดนะครับซึ่งตำแหน่งเกียร์นี้รถจะไม่สามารถขยับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจอดขวางใครต้องระวังนะครับถัดมาเป็นเกียร์ R นะครับหรือว่า Reverse ซึ่งก็คือเกียร์ถอยหลังนั่นเองนะครับซึ่งตำแหน่งเกียร์นี้ถ้ารถคุณมีกล้องมองหลังนะครับก็จะติดขึ้นหรือว่ารถบางรุ่นนะครับที่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังก็จะมีเสียงนะครับช่วยให้คุณจอดรถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองเกียร์ N นะครับย่อมาจากคำว่า Neutral นะครับหรือว่าเกียร์ว่างนะครับเป็นเกียร์ที่เหมาะสำหรับการจอดรถติดไฟแดงนะครับหรือว่าเวลาที่คุณไปจอดขวางใครไปจอดซ้อนคันตามห้างสรรพสินค้านะครับตัวนี้จะทำให้รถเนี่ยสามารถขยับได้นะครับสามารถเข็นได้ส่วนเกียร์ดีนะครับเป็นเกียร์ที่น่าจะใช้กันบ่อยที่สุดเพราะมันคือเกียร์เดินหน้านั่นเองนะครับสำหรับรถคันนี้มีตำแหน่งเกียร์ M ด้วยนะฮะ M ก็จะย่อมาจากคำว่า Manual นะครับ M ก็จะมาพร้อมกับแป้นบวกลบนะครับซึ่งอันนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเลือกตำแหน่งเกียร์เองได้นะครับส่วนรถบางรุ่นนะฮะอาจจะมีตำแหน่งเกียร์2หรือเกียร์ L นะครับโดยที่ L เนี่ยก็จะหมายถึงเกียร์1นะครับถ้าเป็นเกียร์2ก็คือเกียร์2เป็นเกียร์ที่เหมาะสำหรับการขึ้นเขานะครับหรือว่าลงเขานะฮะจะช่วยเพิ่มเอนจินเบรกของเครื่องยนต์นะครับทำให้คุณใช้เบรกน้อยลงนั่นเองประมาณนี้ครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดขับนะครับ